ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทางลัดทางเลือกค่ะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะไปออกเดินทางกันแต่ก่อนที่เราจะไปออกเดินทางนะคะเราก็ต้องตรวจสอบเส้นทางก่อนนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะที่จะคอยแนะนำเส้นทางให้คุณผู้ชมว่าควรเดินทางไปทางไหนจะได้รถไม่ติดแล้วก็จะได้ไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นนะคะที่รับรู้รอเราอยู่แล้วกับแอปพลิเคชันดีๆจากกรุงเทพมหานครค่ะครับน้องแพรและคุณผู้ชมครับพี่เรารู้มีแอปพลิเคชันมาแนะนำครับให้รู้จักกันอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยครับและเป็นศูนย์รวมความเจริญทุกด้านของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการค้าด้านการลงทุนด้านการศึกษาด้านการเมืองและด้านการปกครองรวมไปถึงด้านศิลปะวัฒนธรรมอันหลากหลายครับการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาของทุกด้านทำให้มหานครแห่งนี้นั้นเจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วครับกลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกภาคของประเทศและจากนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลให้เข้ามาทำการค้าการลงทุนครับและการประกอบอาชีพทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและเกิดปัญหาหลากหลายด้านตามมาโดยเฉพาะปิ้งปองปัญหาด้านการจราจรครับเนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พื้นผิวการจราจรมีอยู่อย่างจำกัดครับปัญหารถติดนั้นจึงเป็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับทั่วโลกมากมายแหละครับวันนี้ครับถ้าเกิดใครนะครับที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับไม่เป็นไรครับพี่รับรู้มีผู้ช่วยมาแนะนำนะครับซึ่งผู้ช่วยของเราและผู้ช่วยของทุกท่านนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือแอปพลิเคชันดีๆที่ช่วยคุณผู้ชมนั้นเดินทางได้อย่างคล่องตัวขึ้นกับแอปพลิเคชัน BMA Light Traffic ครับแอปพลิเคชันนี้นะครับทำให้ท่านนั้นสามารถเช็คเส้นทางการจราจรสดๆบนท้องถนนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยจะแสดงแถบสีต่างๆให้ได้ทราบถึงสภาพการจราจรขณะนั้นแบ่งเป็น3แถบสีด้วยกันแถบสีแดงแถบสีเหลืองและแถบสีเขียวครับสำหรับเส้นทางการจราจรนะครับที่แสดงผลเป็นสีแดงโอ้โหเส้นทางนี้สามารถจะเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ำภาษาบ้านคือรถติดนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเส้นสีเหลืองนะครับคือเส้นทางการจราจรที่สามารถจะเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วชะลอตัวครับ 15-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและสีเขียวคือเส้นทางที่เคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวใช้ความเร็วได้มากกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนอกจากนี้ครับผู้ชมสามารถที่จะรับชมภาพการจราจรสดๆจากกล้อง CCTV ผ่านศูนย์ควบคุมการจราจรของทางกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถจะใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ครับเพียงเข้าไปใน Google Play หรือว่า App Store และพิมพ์คำว่า BMA Live LIBE Traffic TRAFFIC ครับสามารถโหลดมาใช้ได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนะครับเท่านี้ก็เป็นการย่อถนนทุกเส้นทางของกรุงเทพมหานครนั้นมาไว้บนมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วล่ะครับแต่ช้าก่อนนะครับนอกจากดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วยังสามารถเช็คเส้นทางการจราจรผ่านทาง www.bmatraffic.com ได้เช่นเดียวกันครับค่ะพี่รับรู้ขอบคุณพี่รับรู้มากๆเลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันดีๆจากกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันจะเป็นที่ที่น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฝั่งธนบุรีค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะไปงานที่โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปวันนี้เนี่ยเรามีเส้นทางพิเศษเพราะว่าเราจะไปทางเรือเดี๋ยวเราไปรู้จักเรือกันก่อนดีไหมคะขอบคุณครับน้องแพรวันนี้พี่รับรู้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับเรือด่วนเจ้าพระยาสำหรับเรือด่วนเจ้าพระยานะครับเป็นเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการในเส้นทางจากอำเภอปากเกร็ดท่าน้ำนนทบุรีสาทรวัดราชสิงห์ขอนราชบุรณะเลยนะครับซึ่งกำกับดูแลโดยกรมเจ้าท่านั่นเองครับเส้นทางในการให้บริการนั้นจะแบ่งด้วยสีธงดังต่อไปนี้ครับเรือด่วนประจำทางแบบนี้จะไม่มีธงครับด่วนพิเศษหรือว่าเรือด่วนพิเศษธงส้มเรือด่วนพิเศษธงเหลืองและเรือด่วนพิเศษธงสีเขียวครับเดี๋ยวเราไปรู้จักรายละเอียดของธงสีต่างๆกันนะครับสำหรับข้อแตกต่างของธงแต่ละสีนั้นคือจำนวนท่าที่จอดนั้นไม่เท่ากันครับพี่รับรู้ขอเริ่มจากเรือที่ไม่มีธงก่อนเรามาชมกันว่าเรือนี้เริ่มจากท่าไหนและจอดที่ไหนกันบ้างเริ่มจาก1ท่านนทบุรีครับ
2ท่าพิบูลสงคราม2 3ท่าวัดเขียน4ท่าวัดตึก5ท่าวัดเขมาพิรตาราม6ท่าพิบูลสงคราม1 7ท่าสะพานพระราม7 8ท่าวัดสร้อยทอง9ท่าบางโพ10ท่าเกียรติกาย11ท่าเขียวไข่กา12ท่ากรมชลประทาน13ท่าพายัพ14ท่าวัดเทพนารี15ท่าสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีครับ16ท่าเทเวศ17ท่าสะพานพระราม8 18ท่าพระอาทิตย์19ท่าพระปิ่นเกล้า20ท่ารถไฟ21ท่าวังหลัง22ท่าช้าง23ท่าเตียน24ท่าราชินี25ท่าสะพานพุทธ26ท่าราชวงศ์27ท่ากรมการขนส่งทางน้ำ28ท่าสีพระยา29ท่าวัดม่วงแค30ท่าโอเรนเตน31ท่าสาทร32ท่าวัดเสวตฉัตร33ท่าวัดวรจัญญาวาส34ท่าวัดราชสิงห์ขอนนะครับต่อมาครับเรือด่วนเจ้าพระยาแบบไม่มีธงนั้นจอดทั้งหมดคือ34ท่าบอกไปแล้วโดยเริ่มจากท่าน้ำนนทบุรีจนถึงท่าวัดราชสิงห์ขอนนะครับเราไปต่อกันที่เรือด่วนเจ้าพระยาธงสีเขียวกันบ้างนะครับโดยให้บริการตั้งแต่ปากเกร็ดนนทบุรีสาทรแต่จะจัดบริการท่าไหนบ้างนั้นนะครับตามมาดูกันเลยนะครับ1ท่าปากเกร็ด2ท่าวัดกลางเกร็ด3ท่ากระทรวงพาณิชย์4ท่านนทบุรี5ท่าพระราม7 6ท่าสะพานกรุงธน7ท่าเทเวศ8ท่าพระปิ่นเกล้า9ท่าวังหลัง10ท่าช้าง11ท่าราชวงศ์12ท่าศรีพระยาและ13ท่าสาทรครับก็ไล่เรียงกันไปถึง2ประเภทเรือแล้วนะคะก็เรือไม่มีธงแล้วก็เรือสีเขียวนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะจะมีเรือประเภทไหนอีกนั้นนะคะต้องติดตามชมกันค่ะในรายการทางลัดทางเลือกค่ะ